เอาเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเฮียภาพวิดีโออีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอัปเดตแพทล่าสุดนะครับประจำวันที่8เดือน8นะครับแพทนี้ครับอัปเดตวันนี้เวลา 6:10 นะครับซึ่งตอนนี้ผมอัดอยู่ประมาณ 6:03 นาทีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือปลดล็อกสกิลนะครับปลดล็อกสกิล167นะครับของทุกสายอาชีพเลยนะครับแล้วก็กดปลดล็อกนะครับเลเวลนะฮะนี่ฮะ195นะครับแล้วจากนั้นก็มีโบแดงนะครับถึงเลเวล185เลยใครที่แบบเลเวล185จะมีโบแดงนะหลังจากนั้นไปจะไม่มีหลอกโบต่อเป็นช่วงโปรอีกทีอ่ะเลเวล185ขึ้นไปนะครับไม่มีโบนัสไทม์นะครับอาจจะเปิดเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับคือเลเวล1-190เท่านั้นหลังจากเราขึ้นไปจะไม่มีโบนัสไทม์จนกว่าจะมีผู้พิชิตนะครับ4อาชีพนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังต่อไปนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นการปลดล็อกนะครับแมปสำนักงานแมปนี้ผมจำไม่ได้หรอมันรูปร่างแมปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันให้ดูนะครับในเกมแล้วก็หรือว่าแมป EP3แต่ไม่เปิดห้องประธานห้องประธานอยู่ตรงไหนวะเล่นไม่ถึงนะครับตอนสมัยนั้นจำไม่ได้อ่ะแล้วก็เป็นชั้นใต้ดินนะครับชั้นใต้ดินก็ยังไม่เปิดนะ2อันนี้ยังไม่เปิดต่อไปครับขยายเป็นพื้นที่เก็บเวลนะครับก็เพิ่มเป็นโต6โต7โต8สำหรับรองรับผู้เล่นที่จะมีมากขึ้นในอนาคตหรือจะมีการนำออกอ๋อถ้าเกิดมันมีมากเกินไปเดี๋ยวนะเขาอาจจะมีการเอาตัวนี้ออกนะ678นี่คือแค่รองรับผู้เล่นที่จะไปเก็บเวลกันเพราะว่ามันมีตอนนี้มันมีอยู่เท่าไหร่ครับคุณผู้ชมมันมีอยู่แค่2 3 4 5มีอยู่4โตปัจจุบันนี้มีอยู่4โตเพิ่มอีก3เป็น678พื้นที่การเก็บเวลนะอ่ะโอเคแล้วก็เพิ่มความสามารถพิเศษนะครับเพิ่มเควสพิเศษอีกแล้วครับเป็นเควสความสำเร็จแน่เลยครับวันนี้ครับเป็นเควสน่าจะเป็นเควสที่ได้แต้มนะนะครับได้เลเวล195นะครับก็คือต้องเลเวลตันก่อนถึงจะไปทำได้ในเควสนี้น่าจะได้แต้มสเตตัสกับแต้มสกิลแต่เขาไม่บอกว่าแต้มเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าจะได้เท่าไหร่จากนั้นนะครับเพิ่มเลเวลในการเข้าร่วมกิจกรรมไฟฟ้านะครับหรือว่าไทเรนี่ของเราเนี่ยครับจาก170กลายเป็น185โอ้โหบังคับเลยครับคุณผู้ชมนะครับอย่างน้อยจะเล่นกิจกรรมไฟฟ้านะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าต้อง185เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นด้วยกันหน้าในกิจกรรมไฟฟ้าต่อไปครับขยายจำนวนนะครับคนเข้าเซิร์ฟที่มีปัญหาเต็มไปทุกวันซึ่งปัจจุบันเนี้ยเรา 3,200 คนแม่งก็แบบต้องยัดเข้าเซิร์ฟอ่ะเขาบอกว่าเขาแก้แล้วในแพทวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแก้ได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมไปต่อไปครับคุณผู้ชมนะครับก็ขยายรายละเอียดการเกิดบอสรายละเอียดอย่างอื่นอ๋ออันนี้คือรายละเอียดบอสจะแจ้งให้ทีหลังซึ่งเขาแจ้งแล้วแหละเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังรายละเอียดต่างเพิ่มเติมแจ้งให้ทราบอีกทีอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับรูปคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้อ่ะต่อไปครับคุณผู้ชมครับอ่ะมาดูโพสต์นี้ครับคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นโพสต์ที่ว่าใครที่แบบเป็น4อาชีพแรกนะครับคุณผู้ชมนะที่สามารถเก็บเลเวลเนี่ยได้ตัน4คนแรกเท่านั้นเนี่ยก็จะได้รับชุดนี้ไปเห็นมั้ยคุณผู้ชมนะผมกดเข้าให้ดูนี่ครับเป็นชุดคาบุกินะครับสีดำนี่ไงปะโอ้เป็นชุดแรกนะมีแค่4ชุดในเซิร์ฟนะครับก็4สายอาชีพนะครับหมัดดาบธนูพระนะครับ4อาชีพใครเลเวลตันก่อนใน4อาชีพเนี้ยก็รับไปเพราะว่าอาชีพหมัดเลเวลตัน195ก่อนก็ได้ไป1ตัวจากนั้นอาชีพหมัดก็อดหมดสิทธิ์ละต่อไปก็จะเป็นอาชีพดาบนะครับก็ไล่ไปแบบนี้นะครับจนครบ4ตัวนี้นะครับว่าดูว่าใครจะได้นะครับสำหรับแพทนี้อ่ะต่อไปครับผู้ชมนะครับโพสต์ต่อไปครับผู้ชมนะครับก็เป็นอัปเดตประจำแพทนี้ด้วยนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาครับก็เป็นหมวกนะครับเป็นหมวกไนกี้สเตตัสก็จะเหมือนพวกแมสเลยอันนี้ค่อนข้างสวยนะผมว่าเนี่ยดูดินิ้วหมวกครับเป็นหมวกไนกี้ขาวสีดำเป็นผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้อ่ะนี่คล้ายๆกันผู้ชมผมว่าสวยนะส่วนตัวชอบเลยครับอันนี้เอฟเฟกต์ก็จะเหมือนแมสเลยครับที่เราใส่กันอยู่ปัจจุบันนี้แมสเหมือนกันบวกสเตตต่อไปครับก็เป็นชุดทัพนะครับโอ้ชุดทัพแม่งแม่งทะเลมาเลยครับคุณผู้ชมนะก็เหมือนพาไปเที่ยวทะเลเลยอ่ะพร้อมเล่นน้ำครับชุดทัพชุดนี้เป็นไงแล้วผู้หญิงก็น่าจะดูดีนะเป็นชุดบิกินี่ไปเลยแล้วผู้ชายก็เป็นแบบชุดริมหาดนะครับเท้าแตะใส่ข้อเท้าด้วยครับคุณผู้ชมนะเห็นปะอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องบอสนะครับคุณผู้ชมนะรายละเอียดบอสแพทใหม่นักงาน EP นะครับสามารถเข้าได้เลเวล190นะครับเราต้องรีบอัดเลเวลไว้ถึง190จะสามารถเข้าไปตีบอสชุดใหม่นี้ได้มอนเตอร์ใน EP ทั้งหมดนะครับจะต้องชุด190 power แล้วอัปเดตแต่ยังไม่ใช่ชุด195นะอ่ะเข้าไปดูในเว็บกันดีกว่าคุณผู้ชมครับอ่ะก็จะเป็นบอสตัวนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นบอสนิวเคลียร์มนุษย์นิวเคลียร์ซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตัวเนี้ยไม่เคยเจอเลยครับที่จะเล่นมาอ่ะเพราะว่าเล่นมากสุดก็น่าจะแค่เห็นมนุษย์ทดลองแล้วที่เคยเห็นมานี่ครับก็จะดรอปพวกชุด195 power นะครับแล้วก็อาวุธอัปเดตแล้วท่าต่างๆธรรมดาทั่วไปนะครับอาวุธบอส
ต่อไปครับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นบอสนักวิทยาศาสตร์แก๊สพิษครับตัวนี้เลยนี่ตามแบบนี้นะก็ดรอปเหมือนกันครับ195นะครับพาวเวอร์อัปเดตแล้วก็วุฒิบอสธรรมดาวุฒิธาตุรุนเนี่ยทั่วไปเวลาเกิด8ชั่วโมงคุณผู้ชมชั้น50บอสปรมาจารย์สาวนักเวทครับตัวนี้ชั้น90เตดรอปคล้ายๆกันนะ 3-4 ตัวนี้ดรอปคล้ายๆกันตัวที่4นะครับสาวน้อยนักฆ่านะครับก็ชั้นไหนเนี่ย EP3 ที่อะไรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันเค้าเรียกอะไรHB Rift Wall นะครับไหนไม่รู้อ่ะในนั้นแหละน่าจะเป็นข้างในนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เป็นบอสอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมบอสนักฆ่ามือโลหิตซึ่งพวกเนี้ยผมบอกเลยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตั้งแต่เล่นเกมแลนด์มาว่าไม่เคยล่านึกออกปะเล่นมากสุดก็แค่ทดลองแล้วก็เลิกไปตอนนั้นนี่เคยเห็นหมดอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับบอสนะครับแพทนี้ฮะอัปเดตกันยิ่งใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันในแพทเลยแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาสปอยไปก่อนเนี่ยครับผมก็ต้องน่าจะขอตัวไปเก็บเลเวลนะไม่ได้ตามว่าทันคุณผู้ชมโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับคุณผู้ชมไปละบาย